มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่อยู่กับสังฆะที่มีจำนวนของผู้หญิงผู้กล้ามากทีเดียวนะคะที่จะบอกกับทุกท่านว่าเรากำลังเชิญทารากลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านแล้วก็ลูกหลานกลับบ้านค่ะมันดาราที่ท่านเห็นอยู่ข้างหน้านี้ใช้เวลาทำเกือบเดือนเลยนะคะตั้งแต่วันที่3มาจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นสามเณรีทั้ง4ท่านได้ใช้ใจในการกำหนดกายที่เคลื่อนไหวแต่ใจตั้งมั่นทำให้เห็นเป็นวิหารหรือถ้าเรียกว่ามณฑลหรือปราสาทนะคะของพระพุทธเจ้าแต่องค์เนี้ยเป็นองค์ที่ทำเป็นปราสาทของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเราจะเห็นคำว่าตรัมที่อยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮะก็คือกลีบดอกบัวโดยรอบนะคะตรงกลางเนี่ยคือการนำคำว่าโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮะมารวมกันเป็นคำว่าตรัมหรือหัวใจของโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือเราได้เห็นเลยว่าสิ่งที่เรากำลังสร้างขึ้นนี้มันสร้างใจของเรานี่เองทำไมเราถึงมีความเพียรที่จะทำสิ่งที่ทำได้ยากเพราะเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำมันสามารถกำหนดให้จิตของเราศักดิ์สิทธิ์ได้เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเวลาที่เรามองเห็นสิ่งนี้แล้วเราก็เห็นว่าจิตของเราเห็นสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติเราได้เห็นอะไรเราได้เห็นชอบนั่นเองทุกอย่างมันงดงามและงอกงามไปสู่ความเห็นชอบซึ่งจะทำให้พวกเรามีประตูแห่งการเข้าปราสาททั้ง4ทิศนี้เป็นประตูที่ต้องมีสติและปัญญาอารักขาจิตของเรามองสิ่งนี้ด้วยตาแล้วรู้สึกชอบด้วยใจแต่มองสิ่งนี้แล้วเห็นไปที่ใจของเราเห็นความงอกงามที่จะถอนความเผลอเพลินในสิ่งที่จะยึดมาเป็นชั้นเป็นของชั้นยกตัวอย่างเช่นมันสวยแบบที่ชั้นอยากให้มันเป็นหรือมันไม่สวยอย่างที่ชั้นอยากให้มันสวยได้มากกว่านี้อันนี้คือใจของเราเป็นตัวกำหนดทั้งสิ้นถ้ามองโดยรอบแล้วกลีบดอกบัวที่เป็นแมนดาราที่มีความงดงามนะคะแล้วก็ถือว่าเป็น 3D ด้วยองค์ที่เราเคยสร้างจะเป็น 2D แต่เนี้ยจะเห็นความงดงามคือเห็นความหนาที่ยกขึ้นมาเพราะการที่จะยกที่ครอบมาเมื่อสักครู่นี้ก็ทำเอาพวกเราตื่นเต้นกันทีเดียวค่ะที่จะทำให้ทรายแต่ละเม็ดเนี่ยมันไม่กระจายไปเพราะแรงลมหรือเพราะน้ำหนักของการวางสรุปแล้วก็คือเรารักอะไรเราก็ถนอมสิ่งนั้นเมื่อเราถนอมสิ่งนั้นสิ่งที่เราจะจำไว้อย่างหนึ่งก็คืออย่าปล่อยให้ตาของเราไปจ้องมองจุดอ่อนหรือสิ่งที่มันเป็นข้อด้อยของใครที่จะทำให้ใจของเรามันรกความงดงามก็คือทำให้ใจของเราไม่รกและเข้าใจในจุดอ่อนของคนทุกคนทำให้จุดอ่อนนั้นมันมีกรุณาของเราให้ได้เมื่อใดที่ใจของเรามีความกรุณาให้อภัยได้เราจะเห็นจุดอ่อนนั้นกลายเป็นจุดแข็งทันทีค่ะลองฝึกทำงานอย่างมีประสาทหรือว่ามีวิหารธรรมเรามีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ของจิตมีวิหารธรรมคืออานาปานสติภาวนาสิ่งนี้จึงงดงามคุณแม่จึงอยากเชิญชวนทุกท่านกลับบ้านนะคะเสถียรธรรมสถานจะมีมันดารานี้อยู่ที่ตึกของธรรมาสมซึ่งถือว่าเป็นชั้นล็อบบี้เลยต้องขอบคุณสามเณรีทั้ง4ท่านนี้เลยที่ทำให้คุณแม่เห็นว่าเมื่อคืนนี้ทำเรื่องนี้ถึง2:00แล้วก็ไปกับเราที่อยุธยากลับมาทำงานต่อเพิ่งเสร็จเดี๋ยวนี้เองนะคะเราก็จะขอให้ท่านได้สวดมนต์แล้วก็พวกเราจะภาวนาสุดท้ายคณะแม่ชีทั้งหมดจะให้พรแก่คณะทำงานนะคะจะเชิญ blessing ให้พรYes, chanting.
ถึงแม้ว่าการสาธยายมนต์เสียงของเราอาจจะไม่เหมือนกันแต่คุณแม่ว่าจิตของเราเหมือนกันทุกคนก็ตั้งใจเลยค่ะที่จะทำหน้าที่เป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ฉลาดในทางคุณแม่ก็รู้สึกได้ถึงความสงบข้างในเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเราเอาหูฟังเสียงแล้วเราตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อจนกระทั่งเราได้เห็นเลยว่าจิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นเสียงนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วจิตที่ไม่ขุ่นมัวก็ต้องถือว่าจิตก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่คุณแม่อยากจะแลกเปลี่ยนกับท่านที่กำลังดูรายการของเราอยู่นะคะว่าเราพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเพราะการตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อเช่นนี้นี่เองเมื่อใดที่เราเห็นใจของเราที่เห็นการงอกงามเห็นความเป็นอนิจจังในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นจนกระทั่งโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นนั่นคือการสอนของแมนดาร่าที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะแมนดาร่าเป็นเรื่องหรือเป็นเครื่องมือเป็นศิลปะที่เราทำขึ้นเพื่อให้เข้าถึงความเป็นอนิจจังจิตนะคะเห็นความเป็นอนิจจังไม่ใช่สมองคิดว่ามันเป็นอนิจจังเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นถึงสิ่งเหล่านี้เข้าไปแบบเห็นชอบได้เนี่ยเราก็จะมีสัมมามรรคในการที่จะเข้าถึงพระนิพพานนี่เองสิ่งนี้จึงมีบุญคุณสิ่งนี้จึงเป็นศิลปะชั้นยอดที่ทำให้พวกเราได้ประจักษ์อยู่กับหัวใจว่าโลกใบนี้ไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเพราะมันไม่มีสิ่งที่มันทนได้เลยแม้แต่อย่างเดียวขนาดวางที่ครอบมันสะเทือนมันยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมคะว่าทุกอย่างแสดงความเป็นอนิจจังทั้งสิ้นเลยค่ะให้เราเก่งยังไงพยายามอย่างไรทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงงั้นวันนี้คุณแม่จะขอให้คณะแม่ชีได้ให้พรกับคณะทำงานนะคะเป็นการแลกการต้องใช้คำว่าแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่เป้าหมายเดียวกันคือพ้นทุกข์นะคะยะถาวะริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวัสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสีริสนิจังวุฒปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรัง
พรสี่ประการคืออายุวันนะสุขะพระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิภวทุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธัมมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อคุณแม่ก็ขอความปลอดภัยโดยธรรมจงมีแต่ทุกท่านนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่21นะคะท่านใดที่พร้อมที่จะมารับพระพักตร์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็มาได้ตั้งแต่เช้าเลยค่ะขณะนี้การเคลื่อนขบวนจากอยุธยาก็เตรียมตัวแล้วจะออกเที่ยงคืน21นาทีนะคะของวันที่21ในเวลาเที่ยงคืน21นาทีค่ะแล้วก็จะมาถึงที่เสถียรธรรมสถานประมาณสักตี3พวกเราก็จะตั้งรับอยู่แล้วก็วันนี้หลายคนก็อาจจะอยากมาช่วยพวกเราในการสวดมนต์ทำวัดเย็นมาช่วยการจัดพื้นที่นะคะต้อนรับลูกหลานกลับบ้านลูกศิษย์กลับบ้านคุณแม่ต้องขอบคุณสังฆะทุกคนที่ทำให้พวกเราเห็นเลยว่าไม่ว่างานจะยากอย่างไรถ้าเรามีความสามัคคีธรรมมีความเข้าใจในการที่จะให้อภัยกันอย่างลึกซึ้งที่นี่ก็จะเป็นที่ปลอดภัยเหมือนแบนนาร่านี้ก็แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยเพราะเรามีธรรมนี่เองขอให้คุณได้ศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์นะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้ในวันที่21 22และ23เป็น3วันใหญ่ของเสถียรธรรมสถานขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่กตัญญูกตเวทิตาคุณกับคุณแม่ในการมาถวายงานหลากหลายมากเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆค่ะขอให้ลูกศิษย์ทุกคนสงบเย็นเป็นสุขและพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะThank you so much. Thank you so much.